อาจารย์น้องไนท์เชื่อมจิตปัญหาพ่อแม่รังแกฉันถามท่าว่าคงจะปล่อยให้เรื่องราวของอาจารย์น้องไนท์เชื่อมจิตเป็นไปธรรมชาติเสียแล้วกระมังเพราะยังไม่สามารถหาลู่ทางทางกฎหมายที่จะเข้ามาดำเนินการอะไรได้ตามคำให้สัมภาษณ์ของมาดามจันวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ.เรื่องราวของอาจารย์น้องไนท์เป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างจากคลิปวิดีโอกิจกรรมเชื่อมจิตที่มีผู้ใหญ่จำนวนมากก้มกราบเด็กวัยแค่8ขวบและเหตุการณ์ที่น้องไนท์ยกแก้วน้ำราดลงบนศีรษะของหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนกลายเป็นไวรัลซึ่งภายหลังผู้เป็นแม่ออกมาชี้แจงคลิปดังกล่าวว่าเกิดจากการเชื่อมจิตของน้องไนท์กับผู้เข้าร่วมรายดังกล่าวที่รู้สึกไม่สบายใจและนึกอยากให้น้องรดน้ำให้แต่น้องไนท์กลับรับรู้จิตของบุคคลนั้นได้โดยที่เขาไม่ต้องบอกกล่าวจึงเอาน้ำราดลงบนหัวของอีกฝ่ายทำให้เจ้าตัวรู้สึกยินดีมากทำให้ผู้เข้าร่วมรายอื่นๆจึงสนใจอยากให้น้องรดน้ำให้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้กรณีที่อาจารย์น้องไนท์ถอดจิตคุยกับปูตินก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อยคำถามที่เกิดขึ้นมีอยู่ว่าอะไรคือเหตุและปัจจัยที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากศรัทธาและยอมเสียเงินเสียทองที่จะเข้าร่วมข้อเชื่อมจิตกับอาจารย์น้องไนท์ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ย่อมเกี่ยวกับพันกับเรื่องราวที่ส่งเสริมให้เด็กวัย8ขวบผู้นี้แตกต่างออกไปจากการสืบสวนทวนความพบว่าเรื่องราวที่ต้องใช้คำว่ามหัศจรรย์ของน้องไนท์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ถือกำเนิดโดยผู้เป็นแม่เคยให้สัมภาษณ์ว่าตั้งแต่ที่ตัวเองตั้งครรภ์น้องไนท์ทั้งพ่อและแม่ก็กินเนื้อสัตว์ไม่ได้อีกเลยพอกินเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาหมดและกินข้าวได้แค่วันละ1มื้อเท่านั้นมีอยู่วันหนึ่งแม่ฝันว่าขบวนของเจ้าแม่กวนอิมมาส่งองค์เพชรพัฒนาคานาคราชให้มาเกิดอีกทั้งน้องไนท์ยังคลอดตอนอายุครรภ์เพียง6เดือนเท่านั้นจากนั้นตอนน้องไนท์อายุ5ขวบจู่ๆก็บอกว่าถึงเวลาที่ต้องทำหน้าที่แล้วตอนนั้นแม่ตกใจมากเมื่อน้องไนท์ชวนแม่และพ่อนั่งสมาธิและเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นเพราะแววตาของน้องมีเพชรอยู่ในดวงตารอบตัวมีแสงสีเหลืองทองส่องสว่างและถามว่าเราอยู่ที่นี่เราใช้ชื่อว่าอะไรแม่ก็ตอบไปว่าชื่อนิรมิตก่อนที่น้องไนท์จะบอกว่าการลงมาครั้งนี้เป็นการอวตารลงมาโดยได้รับหน้าที่จากองค์พระสักกายมุนีพระพุทธเจ้าเพื่อให้มาสอนเจริญจิตวิปัสสนาที่ถูกต้องซึ่งจะทำหน้าที่แค่20ปีเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่เทพแต่เป็นองค์เพชรพัฒนาคานาคราชแบ่งภาพมาเกิดทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนเนื่องจากเบื้องบนเห็นโลกมนุษย์ในมุมที่วุ่นวายผู้คนสนใจแต่เรื่องตัวเลขไม่ได้นึกถึงการเจริญจิตภาวนานรกจึงรุ่งเรืองเพิ่มชั้นมากกว่าสวรรค์ต่อมาครอบครัวได้ตั้งกลุ่มนิรมิตเทวาจุติเผยแผ่ธรรมบนโลกออนไลน์ทั้งลงคลิปไลฟ์ในการพูดคุยธรรมะผ่านทั้งช่องทาง TikTok YouTube Facebook และกลุ่ม LINE Open Chat จนเกิดเป็นอาจารย์น้องไนมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากกระทั่งนำไปสู่การจัดกิจกรรมสนทนาธรรมข้อสอบรมต่างๆซึ่งไฮไลท์คือข้อเชื่อมจิตที่ผู้ศรัทธาต้องคว้ากระเป๋าตังค์จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามแพ็กเกจที่มีให้เลือกตามกำลังโดยแต่ละครั้งมีคนที่ศรัทธาเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า500คนเรื่องของอาจารย์น้องไนท์เป็นประเด็นร้อนในสังคมเพราะเกิดเป็นความขัดแย้งทางความเชื่อของคน2กลุ่มคือกลุ่มต่อต้านและกลุ่มศรัทธาที่เผชิญหน้าอย่างตึงเครียดโดยเฉพาะเครือข่ายของน้องไนท์ที่เปิดศึกกับผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยท่าทีอันร้อนแรงมีการประกาศว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีของน้องไนท์เชื่อมจิตเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศรัทธาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและบนโลกใบนี้ซึ่งก็คงไม่สามารถใช้กฎหมายจัดการอะไรได้เหมือนกับบรรดาพวกทรงเจ้าเข้าผีที่มีอยู่กลาดเกลื่อนเพียงแต่อดเป็นห่วงอาจารย์น้องไนท์ไม่ได้ว่าถ้าเดินไปในแนวทางที่ไม่ถูกไม่ควรมีการพยายามชี้นำเด็กเพื่อสร้างสตอรี่จนเกินความพอดีต่อไปในภายภาคหน้าคนที่จะได้รับผลกระทบเองก็คืออาจารย์น้องไนท์สุดท้ายก็จะ out of control และผู้ที่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังก็คือพ่อแม่ซึ่งส่งเสริมลูกชายไปในทิศทางนั้น